นี่ใช่ไหมก็ดูอะไรที่รถมาแล้วนะครับเออนี่นะครับ0.47ไมโคร275โวลต์นะครับเป็นซีไม่มีขั้วนะครับอ๋อซ่อมเครื่องซักผ้าครับครับโอเคครับเดี๋ยวช่างมาขอเขใสา่เปิดให้มาซ่อมที่นี่เหรอครับอ๋ออ้าวแล้วตัวเข้าไปไหนล่ะไปดูแอร์อีกห้องหนึ่งครับอ๋อดูช่างซ่อมแอร์อีกห้องอ๋ออ๋อมีช่างซ่อมแอร์มาด้วยเหรอครับอีกชุดหนึ่งครับครับมันซ่อมไปบักกี้ไปแล้วนะครับอันนี้ตัวจะใหญ่กว่านะครับก็เลยต้องนอนนะครับจับนอนนิดนึงก็ตรงลายปิ้นนี่นะครับขาถึงนะครับโอเคใช่ไหมจะลองประกอบดูกันนะครับลองประกอบดูกันแล้วกันหลอดไม่หลอดว่ากันอีกทีนะครับเราประกอบแล้วนะครับก็ยังเงียบนะครับเดี๋ยวก็ซีลประตูไปส่งใส่นะครับลองไล่ดูกันอีกทีกันนะครับโอเคครับต่อไปก็มาเช็คดูซีลประตูครับติดดับดับต้องเช็คให้หมดแล้วครับที่ล็อกประตูออกอย่างล็อกสงสัยต้องถอดให้หมดนะครับบอร์ดไม่สั่งนี่บอร์ดสองบอร์ดนะครับบ้างแล้วก็กลายเป็นไม่ติดเลยนะครับสิบประตูกี่สายเลยมีแรมนะครับสามสายหรือสี่สายแกะมาแล้วกันโอเคแกะมาแล้วครับเป็นรุ่น4สายนะครับ2กับ3น้ำเงินเล็กนะครับ4กับ5เป็นเทาใหญ่นะครับเป็นคำสั่งประตูล็อกกดล็อกปล่อยล็อกได้สั่งจากไฟเมนบอร์ดโอเคครับมาเตียมิเตอร์มัลติมิเตอร์นะครับมาวัด2กับ3ต้องขึ้นนะครับรุ่นนี้ที่เคยวัดนะครับตั้ง 1K นะครับ2 3นะครับขึ้นประมาณ 1K นะครับแล้วก็3กับ4ก็ต้องขึ้นนะครับเป็น BTC อีกตัวหนึ่งนะครับจะวัดยากนะถ่ายมือเดียวนะครับโอเคขึ้นนะครับแต่โอมต่ำกว่า3-4โอมต่ำกว่านะครับไม่ร้อนไม่ไรนะลองแสดงว่าไฟไม่จ่ายมาลองดูอีกทีนะครับนะครับรอแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นนะครับเราเลยดูแล้วล่ะขอลองวัดไฟดูไฟหน้าจอ CPU นะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขอถอดดูกันโอเคนี่ทำไมก็ถอดมาแล้วครับมีรอยขัดรอยทำความสะอาดนะครับขาต่างๆนะครับ
สวิตช์ตัวนี้นะครับเปิดไฟสองสับแกมาดูแล้วสวิตช์สงสัยสวิตช์นะครับคู่นี้นะครับที่มาจากเมนบอร์ดนะครับจะสวิตช์เปิดสวิตช์นะครับไฟต้องจ่ายนะครับเปิดนะครับจ่ายนะครับ210 โวลต์จ่ายนะครับไฟต้องไม่ดับนะครับไฟตำแหน่งออฟถึงจะดับนะครับดับอย่างว่าสวิตไม่เสียนะครับไฟจ่ายเข้าเมนบอร์ดแล้วคำสั่งเมนบอร์ดลิงก์กับคำสั่งประตูนี่แหละครับค่อยไล่กันเจองานยากแล้วงานนี้ไม่ได้ง่ายแล้วงานนี้โอเคครับเมื่อกี้จับใส่แพรนะครับหน้าจอมีไฟโชว์ขึ้นนะครับที่วัดแรงไฟตัวนี้ก็มีไฟมาจ่ายนะฮะที่คีย์กดนี่นะครับไฟ5 โวลต์มีแต่ว่าปัดตัวนี้นะครับกับปุ่มกดนะครับจับเปล่าจุดนี้นะครับจะได้แรงไฟประมาณนี้4.52ตีไป5 โวลต์นะครับปัญหาคือเครื่องปัญหาก็คือนะครับซ็อกเก็ตมันแตกเริ่มแตกกรอบดับไปแล้วติดดับๆนะครับเดี๋ยวผมต้องลองบักกี้สายแพรดูนะครับนี่ติดแล้วครับนี่เป็นที่สายแพรครับเจอกันไม่ถอดออกมาเทคเหมือนแบ็กอัพนะครับ5.5 1F 5.5 โวลต์ถอดออกมาแล้วก็มี L เหมือนเป็นซัพพลายชุดหนึ่งซีฟิลเตอร์C1 ไมโคร100 โวลต์นะครับน่าจะตัวนี้นะมั่งมาจ่ายซีไฟมาเลี้ยงบอร์ดนี่อีกชุดหนึ่งโบรเซอร์ก็ไม่ทางวัดด่วนนะครับนี่ก็ติดแล้วนะครับกีใช่ไหมก็บักกีนะครับสายแพรตรงนี้นะบักกีเลยแล้วก็ยังมีสายแพรตรงนี้นะครับที่ยังมีปัญหาอยู่มีสั่งเปิดออนเครื่องได้แล้วนะครับแต่ยังมีปัญหาเรื่องสายแพรตรงชุดนี้อยู่ชุดหน้าจอนี่อยู่ขอไล่ดูอีกทีครับพอดีแบตมือถือจะหมดนะครับประตูล็อกแล้วโอเคนี่ชุดนี้ตรงนู้นก็เป็นที่4นะครับที่เปลี่ยนไปมาเลี้ยงชุดนี้นะครับไฟข้ามมาชุดนี้5 โวลต์ตัวนี้เป็นไฟ5 โวลต์ตรงเมนซีพรินเตอร์หรือตรงเมมโมรีนะครับโอเคแค่นี้ก่อนได้แค่นี้แล้วครับแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมกับสภาพอิเล็กทรอนิกส์ฝานานะครับอาการเปิดไม่ติดหรือติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับบางทีแรกๆก่อนจะเสียก็คือติดๆดับๆนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
เปิดรุ่นนี้นะครับโปรแกรมจะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อแบตหมดโอเคต่อน้ำไม่ได้ต่อก็ลองปั่นหมาดแล้วกันนะครับไฟตรงสตาร์ทจะกระพริบนะครับกดประตูล็อกนะครับตรงนี้ไม่มีน้ำเงียบหน่อยมันจะเดินขึ้น1,400รอบนะครับมอเตอร์ก็เริ่มหมุนนะครับทางเริ่มหมุนมอเตอร์หมุนเดี๋ยวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับรอรอบหนึ่งโอเคสำหรับถ้าสักพักก็จะมีเสียงมอเตอร์เดินเดินนะครับดินไม่มีน้ำอยู่ที่ปั่นหมาดนะครับรอแป๊บนึงสักพักก็น่าจะฟรีดนะครับนะครับเตรียมรอบจัดแล้วนะครับนับฟีดแล้วหมุนเร็วแล้วนะครับ